วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวสิตาเฉลิมกุลค่ะชื่อเล่นชื่อมิมี่ค่ะหนูเรียนอยู่ที่คิมมัสสาขามีช่องจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้หนูจะมาสอนเรื่องการนับรูปสี่เหลี่ยมในหนังสือ Figure 8 4 ค่ะโจทย์ถามว่าจากรูปที่กำหนดให้มีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดกี่รูปค่ะวิธีทำนะคะเราจะนับรูปสี่เหลี่ยมทีละช่องค่ะขั้นแรกเราจะเริ่มหนึ่งช่องก่อนค่ะเรามานับกันเลยค่ะว่า1ช่องจะมีกี่รูป1 2 3 4 5 6 7 8 1ช่องนี้เท่ากับ8รูปค่ะต่อไปเราดู2ช่องกันค่ะช่องค่ะเรามานับกันเลยค่ะ4ช่องนี้เท่ากับ1 2 3 4 5 4ช่องนี้เท่ากับ5รูปค่ะต่อไปจะเป็น5นะคะแต่ว่ามี5ช่องไม่มีในสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยเราเลยต้องข้ามเป็น6ช่องแทนค่ะมาดูกันค่ะ6ช่องมีกี่รูป6ช่องมีเท่ากับ1 2 2รูปค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็น8ช่องค่ะบวก10ก็จะเท่ากับ30ค่ะแต่หนูมีวิธีง่ายกว่านั้นนะคะเพื่อนๆน้องๆสามารถใช้ได้ค่ะวิธีนะคะเราจะเขียนเลข1 2 3 4หรือตามจำนวนช่องที่น้องๆมีในแนวนอนค่ะต่อไปแนวตั้งค่ะ1 2จากนั้นนั้นทั้งหมดมาบวกกันนะคะเราจะบวกแนวตั้งก่อนค่ะหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกห้าก็เท่ากับ10ค่ะต่อไปหนึ่งบวกสองก็จะเท่า